สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มารับชมซีรีส์เรื่อง The Moment Is Stargate กันต่อนะคะตอนนี้นางเอกก็ได้เข้ามาในร้านเครื่องหนังเธอก็ได้มาเรียนทำเครื่องหนังเหมือนเดิมหัวหน้าจึงได้เรียกพระเอกมาช่วยสอนเธอพระเอกก็ได้สอนเธอเรื่องการเย็บและการเจาะรูในที่สุดก็ได้อยู่ใกล้เธอแล้วแต่นางเอกก็ดันตอกตะปูโดนมือของตัวเองซะงั้นพระเอกก็เลยตกใจมากรีบจับมือของเธอมาดูและก็พูดว่าบอกแล้วไงให้ระวังจนหัวหน้าต้องหันไปมองเขาก็ได้เป็นห่วงเป็นใยนางเอกเอามากๆนางเอกก็บอกว่าเธอไม่เจ็บเธอก็มองเขาที่เขานั้นคอยเป็นห่วงเธอหลังจากเรียนเสร็จนางเอกก็ได้ถามว่าเพิ่งเห็นนายโมโหนะเป็นห่วงฉันเพราะฉันเป็นเพื่อนหรอพระเอกก็ได้แต่พยักหน้านางเอกจึงบอกว่าแต่ฉันประทับใจนะทำให้พระเอกของเราถึงกับอ่อนไหวอีกแล้วเขาจึงได้ถามว่าวันนี้เธอต้องไปไหนต่อนางเอกจึงบอกว่าต้องไปทำงานพาร์ทไทม์พระเอกจึงได้ชวนเธอไปกินข้าวข้างนอกด้วยกันนางเอกจึงบอกว่าพรุ่งนี้เป็นไงพรุ่งนี้นายว่างไหมพระเอกก็ดีใจมากกลับมาเขาก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับรุ่นพี่ฟังแล้วก็นั่งดื่มฉลองกันรุ่นพี่จึงได้ถามกับเขาว่าแต่ว่ามันง่ายเกินไปไหมงั้นนายก็เหมือนของใต้น่ะสิพระเอกก็ตอบว่าได้แค่นี้ก็ดีแล้วแล้วรุ่นพี่ก็บอกว่ามีเรื่องจะให้เขาช่วยพระเอกก็ถามว่าจะให้ช่วยอะไรเขาจึงบอกว่าช่วยไปสอนเปียโนแทนเขาหน่อยได้ไหมเพราะเขานั้นติดเนี่ยไว้แค่ชั่วโมงเดียวเองพระเอกก็ตอบตกลงเช้ามาพระเอกก็ได้มาสอนเปียโนและก็ได้เจอเข้ากับนางเอกที่ห้องอัดเสียงแต่เธอก็ดันอยู่กับจีอุนดูเหมือนว่าทั้งสองคนนั้นกำลังพลอดรักกันอยู่นั่นทำให้พระเอกคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตอนไป MC กันอีกแล้วซึ่งในวันนั้นจีอุนก็ได้เดินเข้าไปในห้องของนางเอกและก็เอามือค่อยๆจับหน้าผากของเธอเบาๆพระเอกก็ได้เข้ามาเห็นพอดีและก็ได้ตะโกนออกมาซออึนจึงได้วิ่งเข้ามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นซออึนจึงได้บอกว่าเมื่อกี้ฉันรีบไปหาอาก็เลยบอกให้จีอุนมาปลุกนางเอกและก็ถามกับพระเอกว่าเมื่อกี้นายตะโกนใส่ใครพระเอกก็แก้ตัวไปว่าฉันแค่บอกว่าข้าวฉันหิวข้าวจึงมาชวนทุกคนไปกินข้าวแล้วทุกคนก็ได้มากินข้าวด้วยกันซออึนจึงแอบกระซิบทุกคนว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นวันเกิดของนางเอกเราจะจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์เธอเก็บไว้เป็นความลับนะเมื่อมาถึงวันเกิดของนางเอกทุกคนก็ต่างช่วยกันจัดเซอร์ไพรส์เธอซออึนจึงให้พระเอกไปทวงเวลานางเอกเอาไว้แต่เมื่อนางเอกมาถึงเขาก็ทำตัวไม่ถูกเลยชวนเธอไปวิ่งซะงั้นกลับมานางเอกก็เจอเซอร์ไพรส์จากเพื่อนๆซออึนจึงถามว่ามีข้างนอกฝนตกหรอเขาจึงบอกว่าเหนือตั้งหากเขาได้พานางเอกไปวิ่งมาก็ไม่รู้จะทำยังไงทุกคนก็ถึงกับหัวเราะแล้วทุกคนก็ได้มอบของขวัญให้กับนางเอกจีอุนก็ได้ให้ของขวัญเป็นพวงกุญแจที่น่ารักออกมากๆและก็บอกว่าอันก่อนมันพังแล้วไม่ใช่หรอนางเอกก็ชมว่ามันสวยมากพระเอกก็ได้แต่นั่งมองแล้วได้แต่ทำหน้าเศร้าแทยองก็ได้ให้ของขวัญเป็นลิปสติกกับนางเอกส่วนซออึนก็ได้ให้สร้อยข้อมือเพื่อนรักเป็นของขวัญพระเอกก็ได้แต่นั่งเงียบจนแทยองต้องถามว่าแล้วไหนของนายล่ะพระเอกจึงบอกว่าฉันไม่ได้เตรียมของขวัญมาคอยให้ครั้งหน้าแล้วกันนะนางเอกก็ได้ขอบใจทุกคนแต่พระเอกของเราก็ถึงกับเศร้ากลับมาถึงบ้านก็เอาแต่คิดถึงของขวัญพวงกุญแจที่จีอุนนั้นให้กับนางเอกซึ่งที่จริงแล้วพระเอกก็กะจะให้ของขวัญเป็นพวงกุญแจเหมือนกันแต่เมื่อเห็นจีอุนให้ซะก่อนเขาก็ต้องเก็บมันเอาไว้พระเอกจึงคิดได้ว่าฉันจะให้ของขวัญสุดพิเศษกับเธอเขาก็เลยได้โทรไปหานางเอกและถามเธอว่ายังไม่ถึงเที่ยงคืนยังไม่หมดเวลาวันเกิดของเธอใช่ไหมและก็บอกว่าฉันอยากจะให้ของขวัญเธอเขาก็ได้เล่นเปียโนให้เป็นของขวัญของนางเอกมันเพราะมากเมื่อคิดถึงรอยยิ้มที่น่ารักของเธอตัดภาพมาที่ปัจจุบันนางเอกเธอก็ได้อยู่กับจีอุนจู่ๆก็มีฝุ่นเข้าตาเธอจีอุนจึงอาสาดูให้เขาเอาใจใส่เธอมันทำให้พระเอกเข้าใจผิดว่านางเอกนั้นกำลังพลอดรักกับจีอุนแล้วรุ่นพี่ก็ได้เข้ามาถามกับพระเอกว่าทำไมนายไม่รับสายฉันฉันคิดถึงนายอยู่รู้ไหมแต่พระเอกก็ทำท่าทีเฉยชารุ่นพี่จึงถามว่านายเป็นอะไรทำไมทำท่าทีแบบนี้พระเอกจึงได้ถอนหายใจออกมาแล้วก็ถามว่าพี่รู้ไหมใครกำลังอัดเสียงอยู่ห้องข้างๆเขาจึงถามว่าทะเลาะกับห้องข้างๆมาหรอแต่แล้วพระเอกก็ไม่ได้ตอบแล้วก็บอกว่าขอไปเตรียมตัวก่อนนะพร้อมกับเดินออกมาแบบหงอยมาก
แล้วนางเอกก็ได้แชทมาถามว่าวันนี้ไปเจอกันที่ไหนดีพระเอกก็ตอบไปว่าฉันขอโทษวันนี้คงไปเจอเธอไม่ได้แล้วนางเอกเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจู่ๆเขาถึงเป็นแบบนี้เธอจึงพยายามส่งข้อความแต่ก็ไม่กล้าเธอก็ได้แต่นั่งทำหน้าเศร้าๆออกมามันทำให้นางเอกคิดถึงตอนม.ปลายพวกเขาได้คุยกันจนดึกทั้งคืนเช้ามาจีอุนได้เดินไปเรียนกับแทยองและซออึนแทยองนั้นก็ได้พูดถึงพระเอกกับนางเอกว่าทั้งคู่ตัวติดกันตลอดหรือจะแอบคบกันซออึนจึงพยายามอธิบายว่าเขาอยู่บ้านละแวกเดียวกันเพื่อไม่ให้จีอุนนั้นคิดมากแต่แทยองก็ยังพูดไม่ยอมหยุดบอกว่าพวกเขาคุยกันจนดึกยังไงก็แปลกอยู่ดีและก็ได้หันไปถามจีอุนว่านายว่ามันแปลกไหมแล้วนางเอกกับพระเอกก็ได้เดินมาด้วยกันอย่างสนิทสนมจีอุนก็ได้แต่มองดูพวกเขาด้วยความเจ็บปวดใจแบบหน้าเศร้าๆส่วนซออึนก็คอยห้ามแทยองไม่ให้พูดออกมาแล้วพวกเขาก็ได้มาซ้อมร้องเพลงกันแต่แทยองก็ดันไม่มีสมาธิซะงั้นทำให้ต้องเริ่มซ้อมกันใหม่แต่รอบนี้ซออึนก็ดันทำพลาดอีกรอบมันทำให้จีอุนถึงกับโมโหและก็บอกว่าพวกนายเอาแต่เล่นกันและก็ได้พูดต่อว่าซออึนมันทำให้แทยองถึงกับไม่พอใจในคำพูดของเขาทำให้ทั้งสองคนทะเลาะ กันพระเอกจึงได้บอกว่าอย่าทะเลาะ กันเลยเริ่มใหม่อีกทีนะแต่จีอุนก็ได้บอกว่านายไม่ต้องมายุ่งและก็บอกให้ซออึนทำตัวให้เหมือนหัวหน้าหน่อยทำให้แทยองถึงกับลุกขึ้นมาจะไปต่อยเขาซออึนจึงได้ร้องไห้แล้วก็บอกว่าพอได้แล้วแทยองนั้นเขาก็โกรธมากจึงได้บอกว่านายคิดว่าพวกเราเก่งสู้นายไม่ได้ใช่ไหมฉันทนดูไม่ไหวแล้วพอแค่นี้เถอะแล้วเขาก็ได้เดินออกไปซออึนจึงได้วิ่งตามแทยองไปส่วนจีอุนนั้นเขาก็ได้เดินออกไปนั่งคนเดียวนางเอกก็ได้เดินตามมาเธอถามกับเขาว่านายทำแบบนั้นทำไมที่โมโหใส่คนอื่นจีอุนจึงบอกว่าเพราะพวกเขาทำพลาดนางเอกก็บอกต่อว่าสิ่งที่นายทำมันแรงเกินไปนางเอกจึงพยายามพูดให้จีอุนนั้นใจเย็นลงทางด้านของซออึนเธอก็มาคุยกับแทยองบอกว่าเราผิดเองที่เอาแต่ทำพลาดแทยองจึงบอกว่าแต่เขาก็ไม่ควรทำแบบนั้นน่าโมโหจริงๆซออึนจึงถามว่าทำไมนายต้องโกรธขนาดนี้ด้วยเขาจึงบอกว่าก้อยหมอนั้นพูดไม่ดีกับเธอฟังแล้วโมโหซออึนจึงได้ถามว่านายชอบฉันใช่ไหมจนแทยองต้องบอกว่าพูดอะไรของเธอฉันแค่โมโหไอ้หมอนั้นซออึนจึงพูดว่าเพราะนายชอบฉันนายถึงโมโหตอนที่เขาว่าฉันใช่ไหมบอกฉันมาตามตรงชอบฉันไหมเขาจึงตอบไปว่าก็ได้ฉันชอบเธอแล้วแทยองก็ได้สารภาพความในใจสักทีส่วนจีอุนกับนางเอกก็ได้มานั่งคุยกันจีอุนจึงได้บอกกับนางเอกว่าเขานั้นชอบนางเอกนางเอกก็ทำทีท่าเหมือนจะลำบากใจเขาจึงบอกว่าเธอยังไม่ต้องตอบฉันตอนนี้ก็ได้คิดให้ดีแล้วค่อยบอกจากนั้นพวกเขาก็ได้มาปรับความเข้าใจกันจีอุนก็ได้ขอโทษซออึนซออึนก็บอกว่าไม่เป็นไรนายโกรธนะถูกแล้วแล้วพวกเขาก็ได้เริ่มอัดคลิปกันนางเอกก็ได้โชว์เสียงความเป็นนักร้องออกมาอย่างน่ารักมากๆแล้วพวกเขาก็ได้อัปโหลดคลิปวิดีโอลงช่อง YouTube และส่งคลิปเข้าประกวดด้วยกันกลับบ้านมานางเอกก็ได้รับโทรศัพท์จากซออึนซึ่งตอนนี้เธอนั้นดูตื่นเต้นมากตัดภาพมาที่ปัจจุบันนางเอกเธอก็ได้นั่งมองโทรศัพท์จีอุนก็ได้เข้ามาบอกว่าวันนี้เธอทำได้ดีมากแล้วเขาก็ได้ชวนเธอไปดื่มด้วยกันทางด้านของพระเอกเขาก็ได้เดินคุยกับรุ่นพี่เขาได้หันไปเจอนางเอกกับจีอุนเข้ามันทำให้เขาเข้าใจผิดนางเอกอีกแล้วส่วนนางเอกเธอก็ได้พูดคุยกับจีอุนว่าตั้งแต่นายย้ายไปก็เป็นหนุ่มฮอตที่สุดในโรงเรียนมีคนมาชอบตั้งเยอะทำไมถึงไม่มีแฟนเขาจึงบอกว่ามีแต่ก็ไม่ได้สนใจแล้วเขาก็ได้ถามกับนางเอกว่าเธอหลักทำไมถึงไม่ชอบฉันทำให้ภาพในอดีตมันย้อนกลับมาอีกครั้งนางเอกนั้นก็ได้รับสายจากซออึนบอกว่าคลิปของเราดังเป็นพลุแตกแล้วนะนางเอกก็ดีใจมากเช้ามาทุกคนก็ได้มาลุ้นผลการส่งคลิปเข้าประกวดกันซึ่งวงของพวกเขาก็ได้ผ่านการเข้ารอบในที่สุดก็ทำได้แล้วซออึนกับแทยองก็ดีใจจนกระโดดเข้ากอดกันทำให้ทุกคนคิดว่ามันแปลกๆที่พวกเขาสนิทสนมกันมากขึ้นแต่ซออึนก็ยังไม่ยอมรับว่าคบกับแทยองแล้วพวกเขาก็ได้ชวนกันไปเล่นเกมพระเอกกับนางเอกก็ตัวติดกันตลอดจนไม่มีช่องว่างให้จีอุนได้เข้าไปใกล้เลย
แล้วพวกเขาก็ได้เลือกอุปกรณ์ถ่ายรูปกันนางเอกจึงได้ถามกับจีอุนว่านายไม่ใส่หรอจีอุนจึงบอกให้นางเอกนั้นเลือกให้หน่อยส่วนพระเอกของเราก็น่ารักเอามากๆทำเอานางเอกถึงกับยิ้มส่วนรูปที่ถ่ายออกมาก็น่ารักกันทุกคนเลยแต่พระเอกก็แอบมองนางเอกอยู่ทุกรูปวันต่อมานางเอกเธอก็ได้มานั่งแต่งเพลงให้กับพระเอกจีอุนก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ถามเธอว่าเธอกำลังทำอะไรนางเอกก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็ได้เก็บมันลงกระเป๋าทันทีจีอุนจึงได้ถามกับนางเอกว่าเธอได้คิดดูหรือยังมันทำให้นางเอกถึงกับลำบากใจที่จะตอบจู่ๆพระเอกก็ได้โทรเข้ามานางเอกก็จะรับสายแต่จีอุนก็ได้ห้ามเธอไว้พร้อมกับจับมือเธอด้วยพระเอกก็ได้ส่งข้อความมาบอกว่าเขาจะมาที่ห้องชมรมแล้วเขาก็ได้เห็นภาพที่นางเอกกับจีอุนนั้นกำลังจับมือกันอยู่ซึ่งตอนนั้นนางเอกเธอก็ได้ปฏิเสธและขอโทษจีอุนเธอไม่ได้ชอบเขามันทำให้เขาได้แต่เสียใจพระเอกก็เดินกลับไปอย่างเศร้าๆเขานั้นเข้าใจผิดว่านางเอกชอบจีอุนนั่นเองในขณะที่จีอุนนั่งเศร้าเสียใจอยู่นั้นซออึนและแทยองก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ถามว่านายอยู่คนเดียวหรอเขาก็ตอบว่าอยู่กับนางเอกพวกเขาจึงถามต่อว่าอยู่กัน2คนหรอไม่ใช่3หรอจีอุนจึงได้ถามว่ามันหมายความว่ายังไงซออึนจึงบอกว่าเธอเห็นพระเอกเดินออกไปเขาดูรีบๆแล้วพระเอกก็ได้ส่งข้อความมาในกลุ่มบอกว่าพรุ่งนี้เขาคงไปสอบไม่ได้นะค่ำมาจีอุนก็ได้นัดเจอกับพระเอกเขาได้ถามกับพระเอกว่าชอบนางเอกใช่ไหมพระเอกก็ได้ตอบไปว่าใช่ฉันชอบเธอก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่ 6-8 ความรักของพวกเขาจะเป็นอย่างไรกันต่อนั้นและจะจบลงอย่างไรเรามาลุ้นและเอาใจช่วยไปพร้อมๆกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ